การปฏิวัติฝรั่งเศสการปฏิวัติฝรั่งเศสในปีคริสตศักราช1789โดยประชาชนร่วมมือกันโค่นล้มอำนาจจากกษัตริย์ในระบบเก่าจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองในระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญโดยสาเหตุการปฏิวัติก็สามารถสรุปได้4ประเด็นดังนี้ 1. ความตกต่ำทางเศรษฐกิจขณะนั้นฝรั่งเศสแทบไม่มีเงินคงคลังเหลือเนื่องจากใช้จ่ายจากการทำสงครามต่างโดยเฉพาะในการสนับสนุนชาวอาณานิคมอเมริกาทำสงครามกับอังกฤษแต่ถึงกระนั้นเองพระเจ้าหลุยส์ที่16ก็ยังคงใช้ชีวิตอย่างหรูหราฟุ่มเฟือยแถมยังจะเก็บภาษีจากประชาชนเพิ่มอีกสร้างความเดือดดาลและไม่พอใจอย่างมากแก่ประชาชนจึงออกมารวมตัวกันชุมนุมปัจจัยที่2คือความเหลื่อมล้ำทางสังคมในฝรั่งเศสนั้นมีโครงสร้างทางสังคมแบบชนชั้นจะแบ่งประชาชนเป็น3ฐานันดรคือฐานันดรที่1 นักบวชพระฐานันดรที่2ขุนนางและขุนนางชั้นสูงฐานันดรที่3คือสามัญชนคือพวกชาวนาที่ยากจนและชนชั้นกลางคือพ่อค้าและช่างฝีมือซึ่งกลุ่มฐานันดรที่1และ2มีเพียง 2% เท่านั้นและยังมีชีวิตที่สะดวกสบายอีกด้วยต่างกับฐานันดรที่3ที่โดนเอารัดเอาเปรียบซึ่งเป็นคนส่วนมากของประเทศปัจจัยที่3ก็ได้แก่ความเสื่อมโทรมของระบอบการปกครองแบบเก่าฝรั่งเศสนั้นปกครองด้วยระบอบสมบูรณาสิทธิราชย์โดยกษัตริย์มีอำนาจสูงสุดทรงอยู่เหนือกฎหมายโดยเฉพาะในรัชสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่16ที่ใช้อำนาจโดยไม่ฟังเสียงประชาชนไม่สนใจบ้านเมืองและใช้จ่ายในพระราชสำนักอย่างหรูหราฟุ่มเฟือยปัจจัยข้อที่4คืออิทธิพลและแนวคิดทางการเมืองโดยเฉพาะงานเขียนจากเหล่านักปรัชญาเช่นรูสโซ่มองเตสกิเออร์วอลเตอร์และจอห์นล็อกซึ่งผลงานจากนักปรัชญาเหล่านี้ก็กระตุ้นและชี้ให้ประชาชนกระหายในเสรีภาพนอกจากนี้ยังได้แนวคิดทางการเมืองจากสงครามประกาศอิสรภาพของชาวอเมริกาในคริสตศักราช1776ที่ทหารฝรั่งเศสนั้นได้ไปช่วยในสงครามครั้งนั้นก็ได้เป็นแรงบันดาลใจให้ชาวฝรั่งเศสลุกฮือรวมตัวชุมนุมเราจะไปดูเหตุการณ์ในการปฏิวัติกันว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้าง 1. ประชาชนก็ได้รวมตัวกันและจัดตั้งสมัชชาแห่งชาติประชาชนชาวฝรั่งเศสนั้นได้จัดตั้งสภาของตัวเองเนื่องจากไม่ไว้วางใจการทำงานของรัฐบาลพระเจ้าหลุยส์ที่16พระเจ้าหลุยส์ที่16จึงพยายามประนีประนอมแต่สมัชชาแห่งชาติไม่ยอมได้ประกาศคำปฏิญาณสนามเทนนิสว่าจะไม่ยุบสภานี้จนกว่าฝรั่งเศสจะได้รัฐธรรมนูญซึ่งสนามเทนนิสนี้ก็เป็นสนามเทนนิสที่อยู่ข้างพระราชวังแวร์ไซน์นั่นเองต่อมาก็ได้เกิดเหตุการณ์ทำลายคุกบาสติลในวันที่14กรกฎาคมปี1789มีข่าวลือว่าจะใช้กำลังทหารสลายการชุมนุมประชาชนยังได้ลุกฮือทำลายคุกบาสติลซึ่งเป็นคุกที่คุมขังนักโทษทางการเมืองและเป็นสัญลักษณ์แห่งการกดขี่ทางการเมืองระบบเก่าการทำลายคุกบาสติลนั้นถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญมากของการปฏิวัติฝรั่งเศสพระกษัตริย์และขุนนางชั้นสูงต้องยอมสละอำนาจให้แก่ประชาชนต่อมาวันนี้ก็ได้กลายเป็นวันชาติฝรั่งเศสในปัจจุบันด้วยหลังจากนั้นสมัชชาแห่งชาติได้ออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติโดยมีประกาศดังนี้ 1. ยกเลิกระบบอภิสิทธิชนในฝรั่งเศส 2. ออกคำประกาศหลักสิทธิมนุษยชนและพลเมืองได้แก่เสรีภาพเสมอภาคและพระดอนภาพเพื่อย้ำถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลและหลังจากนั้นฝรั่งเศสก็ได้ทำสงครามกับหลายๆประเทศในยุโรปและเกิดนักรบผู้ยิ่งใหญ่ในมหาประวัติศาสตร์โลกนั่นคือนโปเลียนโบนาปาร์ตหรือจักรพรรดินโปเลียนที่1ที่สร้างความเกรงใจให้กับฝรั่งเศสในศตวรรษที่18และในสมัยปัจจุบันนี้ฝรั่งเศสก็ได้มีการปกครองในระบอบกึ่งประธานาธิบดีโดยมีรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสก็จบลงไปนะครับสำหรับเรื่องนี้ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่ม Subscribe ผมด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ